ต่อกันที่ดีเอกันบ้างค่ะร่วมกับตำรวจไซเบอร์นะคะล่าตัวแฮกเกอร์ที่สวมรอยหลอกลูกค้าโรงแรมกักตัว19แห่งโอนเงินนะคะค่าเสียหายเนี่ยกว่า1ล้าน5แสนบาททีเดียวค่ะนางสาวพิช,ชารัตเหล่าหพงชนะสอสอ,อพักพลังประชารัฐนำตัวแทนกลุ่มชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยมิติใหม่หรือกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมกักตัว19แห่ง เขายืนหนังสือร้องเรียนแก่นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจธธกและสังคมพร้อมด้วยพลตำรวจตรีรณชัยจินดามุกผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังถูกแฮเกเกอร์สวมรอยหลอกโอนเงินนะคะทำให้ได้รับความเสียหายห,ายหลายล้านบาท นายชัยวุฒิบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยมิติใหม่ผู้ประกอบการโรงแรมกักตัวซึ่งเป็นสถานที่กักตัวคนไทยหรือต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งมีการจองโรงแรมผ่านระบบเว็บไซต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งก็เป็นช่องว่างให้มิจฉาชีพเนี่ยสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของโรงแรม ส่งอีเมลไปถึงลูกค้าค่ะแล้วก็หลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองหรือของกลุ่มแฮกเกอร์จนทำให้เมื่อถึงเวลาที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเข้าพักยังโรงแรมเนี่ย กลับเข้าพักไม่ได้เนื่องจากว่าทางโรงแรมไม่ทราบผู้เสียหายมีการจองไว้ก่อนและมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยจำนวนมากเลยค่ะใช่ครับผู้ประกอบการจึงเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนครับซึ่งกระทรวง DES ก็ได้ประสานไปยังบอชอสอ,อทอให้ดําเนินการอย่างเร่งด่วนแล้วทางนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากจะเป็นการช่อโกงทั้งกับประชาชนผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อและก็โรงแรมที่ถูกแอบอ้างชื่อแล้วเนี่ย ก็ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทยด้วยที่กํำลังจะเปิดประเทศแล้วในวันที่1พฤศจิกายนซึ่งทางกระทรวงและตํารวจไซเบอร์ก็จะร่วมดําเนินการหาตัวผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีให้เร็วที่สุดครับโดยถือว่าเป็นความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์และมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ด้านพลตรวจตรีรณชัยจินดามุกผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งบอกว่าหลังจากได้รับการประสานงานนะคะก็รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องสองรายและสามารถจับกลุ่มได้แล้วซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินจากผู้เสียหายและย่งได้ขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาตีสนิทกับคนไทยและใช้บัญชีคนไทยในการก่อเหตุอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ